อีกหนึ่งคำถามของ do you ที่ต้องจำไว้เลยนะฮะก็คือ what do you mean อย่างเช่นฝรั่งมาถามหญิงไทยว่า are you a transvestite คุณเป็นกระเทยแปลงเพศหรือเปล่าหญิงไทยก็ไม่แน่ใจครับก็เลยตอบ yes มัวๆไปก่อน yes ดังนั้นครับไม่แน่ใจไม่เข้าใจถามเลยครับ what do you meanอีกหนึ่งคำถามที่เป็นคำถามดูอยู่ที่ผมว่าพี่น้องชาวไทยต้องจำเลยนะฮะก็คือคำถามคุณคิดยังไงนั่นเองครับถ้าเราไปแปลตรงๆครับว่าคุณคิดยังไงไปถามฝรั่งว่า how do you think มันจะแรงได้นะฮะมันอาจจะแปลได้ว่าคุณใช้อะไรคิดก็ได้นะฮะอุ้ยอันนี้แรงนะฮะที่จริงแล้วนะครับเราต้องใช้คำถาม what do you think คุณคิดยังไงหรือพาฝรั่งไปร้านอาหาร what do you think about the restaurant และอีกหนึ่งคำถามที่มันเป็นพี่น้องกันกับWhat do you think หรือ What do you think about ก็คือคำถาม How do you find ซึ่งหลายๆครั้งครับพี่น้องชาวไทยไปต่างประเทศฝรั่งอยากจะถามคนไทยว่าคุณคิดยังไงกับร้านอาหารไปถามว่า How do you find the restaurant ไปบอกครับว่า I find the restaurant in the internet บ้าง in the brochure บ้างมันไม่ถูกนะฮะ How do you find หรือ What do you think about มันจะแปลว่าคุณคิดยังไงกับสิ่งนั้นนั่นเองครับพบกับรายการคลิกรายการที่จะทำให้คุณคลิกกับวิชาที่เคยงงที่ Mahidol Channel